ดีครับผมมันพินครับ Channel Field Thai ครับ FELTHI วันนี้พามาดูวิวของเรือนะครับเรือลากเรือยงนะครับขนของนี่เป็นเหมือนบ้านอยู่เขาขนผมไม่แน่ใจว่าเป็นทรายเป็นข้าวเปลือกเป็นสินค้าอย่างอื่นหรือเปล่านะครับกำลังผ่านหน้าวัดพนัญเชิงซึ่งวัดเนี่ยมีตำนานเรื่องการค้าขายมาแต่โบราณแต่ก่อนเนี่ยเรือสำเภาเรือใบที่ขึ้นมาค้าขายเนี่ยเขาก็ต้องมาจอดหน้าเมืองยุทธยาที่จริงมันเป็นท้ายเกาะยุทธยาตรงบริเวณนี้ที่คุ้งน้ำใหญ่แม่น้ำป่าสักที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไหลไปบรรจบนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะใครที่ดูละครบุพเพสันนิวาสหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยตรงบริเวณท้ายเนี่ยก็จะมีป้อมเพชรนะครับเป็นป้อมปราการใหญ่แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาจากด้านนู้นแล้วมาบรรจบกันที่ตรงนี้นะครับนี่คือวิวสวยงามครับของยามเย็นมาตรงนี้เนี่ยยังใช้มีการค้าขายการเดินเรือกันอยู่นะครับคึกคักนะฮะเหมือนอาจจะไม่เช่นเยี่ยงในอดีตแต่ว่าก็คงจะไม่น้อยเลยนะครับนี่ครับนี่คือที่มาของส่วนหนึ่งที่วัดพนัญเชิงเนี่ยเป็นวัดใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ตรงจุดการชุมทางการค้าสำคัญในสมัยโบราณนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดความคึกคักไปนะครับเพราะว่าคนใช้ถนนสายเอเชียกันหมดแต่ก็ยังคงยิ่งใหญ่นะครับอย่างการขนสินค้าทางเรือนะครับพาที่ใกล้ตกดินแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปก่อนนี่คือวัดพนัญเชิงแล้วก็การค้าทางเรือทางน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิวนี้สวยงามมากครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับ FELTHI ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันสวัสดีครับ